18ของรายการครับเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองคู่เอกช่วงที่2ครับสิริชัดสิริชัดหรือว่าเพชรรุ่งเรืองครับน้ำพุ่มดาวรังสารคามครับมุมแดงน้ำเงินที่แสนเฮง11ดวงครับยกแรกดูกันไป136ปอนด์ครับถือว่าใหญ่สุดแล้วครับของวันนี้ครับเดี๋ยวดูว่าใหญ่ๆแบบนี้จะล้มดังหรือเปล่าครับคู่ที่แล้วนี่นั่งเกรงกับบังลีบังลีบอกจับตาดูดีๆสุดท้ายแล้วได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายเลยนะก็ถือว่าชกกันสนุกเร้าใจเลยนะครับน่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งนะครับคู่ที่ผ่านมาเป็นเกมที่พลิกนะครับจุดเปลี่ยนก็คือแผลแตกนั่นแหละครับในยกนั้นแหละสถานการณ์บรรยากาศต่างๆนะครับหลายคนงงไอ้แผลแตกทำไมราคามันนี่คืออาการแตกเนี่ยมันคือประสิทธิภาพของการออกอาวุธของคู่ต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้บอบช้ำอย่างนี้เหรอนั่นแหละมันชัดเจนเลยคือเกมเบียดสูสีๆยกนั้นชนะเลยเพราะมันชัดเจนว่าบอบช้ำจริงๆทางบ้านแท้เสียงแตกแต่ว่าผู้ตัดสินก็เสียงแตกก็ไปมองกันไปเดี๋ยวก็ได้แก้มือล้างตาดีนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่ากันที่คู่นี้ก่อนแล้วครับเดินขยับเข้าหาครับเตะขวาเข้าไปครับสิละชัดหมัดหนึ่งสองคืนครับแสนเฮงแสนเฮงงัดหมัดมาเลยครับยกแรกเท่านั้นเองใกล้ๆครับเบียดเข้าไปสิละชัดยังไม่เดินครับปล่อยให้แสนเฮงครับเดินเกมเดินเครื่องในสไตล์ของตัวเองอยู่ครับแหมสายยาวๆเตะสูงไปหน่อยครับไม่ถึงครับสิละชัดสิละชัดนะคุณเอกเจ้าตัวบอกสิละชัดใช่ไหมครับใช่ผมอ่านศิลาชัดนะแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าศิลาชัดพี่มันต้องสะกดอีกอย่างไม่รู้อ่ะก็ศิลาชัดก็กันโอเคเขียนชัดแต่เจ้าตัวออกชัดก็ตามนั้นไปศิลาชัดนะบุรีนะฮะชัดก็ชัดนะครับหรือว่าเพชรลุ่งเรืองเก่านะครับชัดเจนวันนี้เปลี่ยนชื่อมาใหม่ก็จะประเดิมใจชนะหรือเปล่าแสนเฮงนั้นจังหวะฝีมืออยู่แล้วนะครับต้องขยันออกอาวุธนะครับแสนเฮงนี่ผมดูมาหลายไฟนะครับอาวุธดีอาวุธสวยนะครับแต่บางครั้งนี่ลูกขยันมีน้อยไปนิดนึงไฟนี้ต้องไม่ประหยัดครับนี่มาถึงออก 1-2 ครับหมัดของแสนเฮงครับแสนเฮงนี่นอกจากยอดคุณพ่อนะหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยนะครับมาเชียร์ที่มุมแล้วก็มีเพื่อนรักของหนึ่งอุบลนะซาสกิชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งคบกันมาไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีนะครับวันนี้เดินทางมาให้กำลังใจแสนเฮงถึงมุมด้วยครับสายนี้หลุดครับสิทธิ์และชัดสายหน้าครับพยายามตะวัดนะแสนเฮงหมัดสายหน้าคอยท้ายแทกเอาไว้ครับส่งท้ายแบบไหนครับค่ำคืนนี้นี่ครับแข้งขวาครับเตะมาก่อนเลยครับศิลาชัดแล้วก็หมดยกแรกก่อนครับที่2ครับถีบไว้ก่อนครับสกัดการเตะครับแสนเฮงเตะขวาไปครับศิลาชัดหมัดหน้าหมัดหลังคอยจิ้มไว้ครับเจอลูกถีบคืนมาครับดูว่าจะได้หนาได้ใหญ่ด้วยนะครับศิลาชัดแสนเฮงนั้นชกในเกมตั้งรับอยู่แล้วนะครับมีหมัดมีแข้งขวานี่คอยออกคอยโต้ตลอดลูกถีบทำลายจังหวะเอาไว้ฝีมือด้วยกันแล้วครับคู่นี้โอกาสนับน็อกนี่น่าจะน้อยนะแต่ว่ามาดูกันแล้วครับหมัดมวยอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้แล้วครับแต่ก็ไม่แน่ครับอย่างที่พี่อาลีไปว่าแหมฝีมือโอกาสนับน็อกก็แต่ว่านี่เดี๋ยวมีจังหวะเดี๋ยวดูครับขยับเข้ามาครับหมัด 1-2 ครับโดนแล้วยิ้มใสเลยครับศิลาชัดเขาเรียกว่ายิ้มเก็บอาการครับหรือว่ายิ้มแก้เขินไปยังทนได้ครับถึงยิ้มได้ไม่หนักพอไม่แรงพอครับเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาครับต่างคนต่างอยากจะเดินหน้าใส่กันแล้วครับแข้งขวาไปครับศิลาชัดโอ้โหแต่เคาะด้วยหมัดซ้ายแล้วตามด้วยแข้งขวาของแสนเฮงนี่สวยครับชุดนี้นี่ว่าประเภทจังหวะฝีมือนะครับชิงกันออกศิลาชัดนั้นเดินขยับเข้าไปวันนี้เปลี่ยนชื่อมาด้วยนะครับชื่อเดิมก็คือเพชรรุ่งเรืองนะครับแต่ดูว่าหัวจิตหัวใจการยืนระยะของทั้งคู่ก็ถือว่าถูกคู่เลยนะคู่นี้ถูกที่ถูกเวลาด้วยต้องดูว่าใครจะถูกจิ้มครับกับน้ำจิ้มดับรันสารคามครับเลยเดี๋ยวดูครับยังไงแล้วครับสายเพลงขยับครับใกล้ๆครับนี่ครับพยายามใช้ความเร็วครับลักไก่ที่หมัดขวาไปเตะซ้ายครับศิลาชัดหยิบเข้าไปครับ
ตะขวาอ้าวเริ่มเน้นๆหนักๆแล้วครับแข้งขวาของศิรชัดครับแสนเฮงนี่ขยับหลอกล่อนะครับยังออกอาวุธน้อยไปนิดแต่เวลาโต้ก็โต้หนักๆเหมือนกันเอาละครับใครจะเร่งออกอาวุธได้มากกว่ากันแล้วครับยับเข้าไปขวากับขวาเริ่มแน่นขึ้นนะเสียงเน้นขึ้นแล้วครับสำหรับการออกหมัดของแสนเฮงครับศิรชัดแข้งซ้ายครับจังหวะ2ทำได้ดีจิ้มหมัดนี่ครับแม่ลักไก่ใช้หมัดก่อนครับแต่ว่าด้วยความที่แกเข้าเร็วออกเร็วครับไม่ได้เน้นในเรื่องของการต่อยให้มันแน่นนะครับแค่เข้าเป้าแต่ว่ายังปิดเกมไม่ได้ครับบุรีก็ดูว่าศิรชัดเองก็มุ่งมั่นเหลือเกินนะครับไฟนี้ความจุกจิกความรวดเร็วดูว่าแสนเฮงจะได้เปรียบนะครับหนักแรงนี่ถือว่าศิรชัดก็ไม่เป็นรองนะครับเอาเริ่มจะขยับเหมือนกันนะครับยืนกันใกล้ๆเลยนะครับฝีมือด้วยกันคอยบังคอยโต้อาวุธมวยก็ถือว่ายังคู่ขี้สูสีแหละครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาโดนแน่ครับไม่รู้แกไปเอาความมั่นใจมาจากไหนครับอ้าวมาดูกันครับยก3อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับในเรื่องของหมัดมวยครับแมนซิตี้ต่อ2ลูกยังแพ้ได้นะคุณเอกนะอ้าวตีเข้าไปครับเลื้อยแล้ววงในของศิรชัดครับพยายามเลื้อยพยายามเด้งแล้วครับได้เวทีกรรมการจับแยกครับเตะซ้ายเจอหมัดคืนครับขวางหน้าไว้ครับแสนเฮงเสียบซ้ายแสนเฮงนี่มีลูกขวางแล้วก็แทงสวยๆนะครับศิรชัดพยายามจะใช้ความใหญ่นะครับเบียดเข้าไปปล้ำฟัดไปเรื่อยนะครับมาดูครับว่าแสนเฮงจังหวะฝีมือดูได้เปรียบเร็วกว่านะครับแต่ว่าจะออกต่อเนื่องหรือเปล่าครับต้องดูครับศิรชัดเองก็ต้องให้เร็วครับถ้าอยากจะก็เรียกว่าชวนทะเลาะแบบสนุกสนุกครับแบบออกแบบไม่หยุดนะต้องให้เร็วนะครับแต่ก็ต้องระวังครับเพราะว่าทางของแสนเฮงก็มีลูกหนักแล้วครับแต่ว่าขวานี่สวยครับแต่ว่าโดนหักล้มลงมาได้เตะแต่ว่าเสียฟอร์มได้อย่างเสียอย่างคุณเอกอ่ะไม่มีใครได้ทุกอย่างนะอ่ะครับ ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันนะบางทีคิดไม่ทันครับเดินเข้าหาครับศิรชัดเตะขวาเจอหมัดซ้ายเจอหมัดซ้ายครับยังอยู่ศิรชัดบอกแค่นี้ทนได้เพราะว่ากินน้ำจิ้มดับรันเยอะเอาละครับดูนะครับว่าเดินขยับเข้าไปกะจะบวกด้วยแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โอ้ศอกแต่สายแม่นนะครับอาวุธก็ถือว่าออกใกล้ๆแต่ว่าหนักแรงทุกลูกเหมือนกันนะครับแสนเฮงดูครับพอสถานการณ์แบบนี้ครับศิรชัดนี่พยายามเร่งเกมให้แต่ติดบังยังไงครับโดนล้วงท้องไปทีนึงแสนเฮงเหมือนจะคุมเกมไว้ได้แล้วครับตอนนี้ครับมาโยนความกดดันความอึดอัดแล้วก็ความลำบากใจให้ทางด้านของศิรชัดนะครับว่าจะเอายังไงดีครับคุณเอกแบบนี้เดี๋ยวดูครับว่าจะเอายังไงดีเตะซ้ายไปก่อนเลยครับเดินเข้ามาเจอหมัดเจอศอกครับเตะซ้ายคืนไปครับศิรชัดศอกครับคอยงัดคอยดักเอาไว้ครับแสนเฮงดูว่าจะช้าไปเลยนะศิรชัดพอโดนเข้าไปหนักๆนี่แหละครับโอ้โชว์แล้วครับตอนนี้เร็วกว่าคอยบวกมีหมัดมีศอกนี่โอ้ต้องถอยล่นไปเลยครับโดนเข้าไปหนักๆแต่พอโดนแรงๆพยายามจะกัดฟันเตะซ้ายคืนครับศิรชัดแต่ว่าพอโดนเตะซ้ายทางด้านของแสนเฮงนี่ไม่ยอมครับพยายามจะเดินปิดเกมนะครับเดี๋ยวดูครับศิรชัดยังไม่ยอมเอาจะปิดก็ปิดไปแต่ว่ากูยังไม่ยอมเว้ยเอามาดิขอให้ไม่ยอมอย่างเดียวครับบนเวทีอย่าไปยอมครับเดินเข้ามาปั้นเตะขวาเข้าไปโอ้โหลูกเกมนี่ดูแสนเฮงได้เปรียบนะแต่ว่าดูอาวุธนี่เป็นไปได้ทั้งหมดนะแบบนี้โอ้แตกหรือเปล่าครับแตกแล้วโดนสองเมื่อสักครู่ครับโอ้ดูครับวิกฤตแล้วนะแบบนี้นะบังลีถึงกับช็อตไปเลยครับบังลีช่วยน้อยช่วยไม่ได้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับจิ้มท้องแล้วก็จิ้มหน้ามีศอกนี่แหละเป็นใบเบิกทางนะครับดูแล้วจุดเกิดเหตุจบยก3แล้วนะครับมวยคู่นี้ครับก็ทางด้านของแสนเฮงนี่กลับมาเล่นความมั่นใจครับคว้าชัยได้สำเร็จครับขณะที่ศิรชัดก็ยังสะกดหาคำว่าชนะไม่เจอเป็นไฟที่5ติดต่อกันครับและนี่เป็นทั้งหมดของศึกมวยมันสนั่นเมืองครับประจำค่ำคืนวันอังคารที่25กรกฎาคม2566ครับนี่ครับก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับทีมแพทย์ปฐมพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดดูภาพช้าครับจังหวะจบก่อนหน้านี้นี่ต้องบอกว่าเจนอยู่เจนไปอยู่แล้วครับศิรชัดแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่ยังแข็งแกร่งยังไม่ยอมครับพยายามกัดฟันบวกกัดฟันแรกแต่ว่าด้วยอาวุธที่คมและหนักของแสนเฮงครับดูครับเลือกได้เลยครับสุดท้ายครับเดี๋ยวดูครับหมัดไหนครับช็อตไหนเนี่ยศอกซ้ายหมัดขวาเนี่ยครับพอทำได้แล้วถอยออกมาแล้วก็เลือกจิ้มท้องครับแล้วก็กดขวา
แต่ทำท่าจะไปแล้วก็ซ้ายล้วงลำตัวอีกทีนึงศอกขวาจ้างมาอีกทีโอ้โหเละตุ้มเป้ครับก็ถือว่าแข็งแกร่งอดทนครับทางด้านของศิรชัดแต่ว่าต้านไม่ไหวต้านไม่อยู่จริงๆครับเป็นทางด้านของแสนเฮงสิทธิ์1อุบลครับเอาชนะน็อกไปในยก